ปิดฉากรักต่างวัยนักร้องดังหย่าเมียแล้วปิดฉากชีวิตคู่2ปี8เดือนนักร้องคิมกงโมตัดสินใจหย่าร้างกับจางจียองภรรยาสาวที่อายุห่างกันกว่า13ปีหลังจากแต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมา2ปี8เดือนเมื่อวันที่10มิถุนายน2565ทีวีเดลี่รายงานว่าคิมกงโมและจางจียองกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินคดีหย่าร้างเมื่อเร็วๆนี้มีรายงานว่าทั้งคู่ห่างเหินและตัดสินใจหย่าร้างหลังจากปรึกษาหารือกันมาเป็นอย่างดีแล้วสำหรับคิมกงโมและจางจียองแต่งงานและจดทะเบียนสมรสกันในเดือนตุลาคมปี2019คิมกงโมเปิดตัวในปี1992ด้วยเพลง Sleepless Night Raining ก่อนจะแจ้งเกิดเต็มตัวจากรายการวาไรตี้ My Little Old Boy ส่วนภรรยาจางจียองจบการศึกษาจากวิทยาลัยดนตรีเบิร์กลีย์ในสหรัฐอเมริกาพ่อของเธอเป็นนักแต่งเพลงชื่อดังและพี่ชายของเธอก็เป็นนักแสดงดัง